ในช่วงเชาวทหารผ่านศึกช่วยชีวิตเราเขารู้ว่าไฟโซเวียตออกศึกแบบไหนเขาเข้าสู่สมรภูมริรบหลายครัง้งหลายนทหารเยอรมันนหน่วยของเราจึงเริ่มเชื่อใจเขาเมื่อเขาบอกว่าโตไปเราจะประสบกับช่วงเวลาอันแสนสงบเพราะพวกราชะต้องพักผลและรวมตัวเพื่อรักษาความเสียหายที่พวกเขาเพิ่งได้รับมาในความพ่แพ่เมื่อสักครู่ไดเราคิดผิดหมด ในปี1943กองทัพแดงกลายเป็นกองกำลังอันมาเฮมาเทียบกับกองทัพแดงในปี1941ไม่ได้เลยกองทัพนั้นเราเอาชนะอย่างง่ายดายโชคชะตาของสองครามเปลี่ยนขวัวหมดสิน้นในโซนข้างหน้าซามรภูมิรบเต็มไปด้วยซอบอันนับไม่ถ้วนของพวกราชาแต่ในโซนข้างหลงังห่างออกไปกองทัพแดงรวมตัวกันใหม่นอกจากอาวุธเบิร์นที่เป็นเพลิงเผาใหม่และควันสีดำที่โปยพุง่ง ไฟสโวเวตมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งเกินกว่าฟันรายของเราทหารและอาวุธเหล่านั้นเตรียมพร้อมที่จะโจมตีแนวป้องกันของเราในครั้งใหม่ในอีกไม่นานเสียงฮูรองของทหารรัสเซียจะกลบเสียงฮูรอนของทหารเยอรมันอย่างเราโตมาทหารสโวเวตมาซุ่มโจมตีแนวป้องกันของเราจํานวนสามครั้งทุกครั้งเราสู้กลับอย่างเด็มทีและเอาชนะไฟโจมตีได้แต่การสู้รบนั้นทรงผลแล้วรายโตเรา เรากลายเป็นทหารที่วาดกลัวคอยแต่จะจ้องมองรอบเคเดนที่มีแสงสว่างของเปลวเพลิงเปิญยัยรัสเซียรวมถึงอาวุธสตาลินออร์กันยิงใส่แนวรบของเราซ้ำแล้วซ้ำเลา่าแรงระเบิดทำให้ทหารหลายนายในน่วยของเราตายจากไปเราสลับการยิงเปินก่อนใส่กองจู่โจมรัสเซียในขณะที่เราเห็นเพื่อนทหารตายจากไปโดยเปิญยัยรัสเซียความสิ้นหวังเริ่มปกคลุมจิตใจสําเนืของเรา ทุกนาทีที่ศัตรูค,คมคูและจะเอาชนะแนวป้องกันเยอรมันทหารพันซึกเราว่าเราจำเป็นต้องตายที่นี่มันเลวร้ายจริงๆแต่ผมไม่เห็นทางออกเลยในการข้างนาเราเห็นหน่วยเป็นกอนเยอรมันสู้โตเรากับวีรบุรุษไฟโซเวียตโจมตีหนักมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเราทั้งรัสเชขับรถสู่แนวป้องกันโดยการน,นำพาความตายมาสู่เราแรงระเบิดทำลายจุดป้องกันของเรา ทำไมทุกคนตกอยู่กับเพื้นดินเสียงร้องที่แสดงถึงความเกลียดความกลัวและความแค้นผาสานกันในปรรยากาศอันหดหูนั้นรถทั้งราชะขับรถผ่านจุดป้องกันของเพื่อนหน่วยเปินก่อนตกยางของมันปดขยี้เพื่อนอย่างน่าสยดสยองสิบนาทีก่อนนาทีทหารรับราสเจะมาถึงจุดป้องกันเราวิ่งออกจากแนวรบเคดนรอบๆตัวเราถูกเลืนหายไปในความกลอหน ความตายแรงระเบิดและเปลวไฟเพื่อนทหารค้างค้ใบหน้าและมือของเขาเปื่อไปด้วยหยาดเลือดตัวผอมแองตัวสั้นงันงกด้วยความกลัวและความเจ็บปวดผอมปวดหัวโปรเสียงดังของสองครามเรานีตายและมองไปกับเพื่นดินจากนั้นก็ลุกคืนแลว้ววิ่งโตไปทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเลา่าเพื่อนทหารนายหนึ่งตะโกนว่าเพื่อนช่วยด้วยเขาจับนาทองตัวเอง ผมเห็นเขามีปัดแผลที่ใหญ่มากเพื่อนลมลงกับเพื่อนดินผมกำลังจะไปช่วยเขาแต่เพื่อนอีกคนบอกว่ามาทางนี้สิเราช่วยเขาไม่ได้แล้วเราวิ่งเหมือนคนที่จมลึกอยู่ในฟันไหลการเดินแบบลำมือของเราดำเนินโตไปจนเกือบทุกรถคันหนึ่งชนใส่กลุ่มเราทหารบนรถคันนั้นตะโกนเรียกราว่าเพื่อนเขินรถมาสิเราเขินไปนั่งอยู่บนรถนั้น คางๆเปิ่นใหญ่กระบอกหนึ่งรถคันนั้นพาเราไปสู่แนวหลังขามสัมรภูมิรบคนขับรถตะโกนบอกทานทุกนายที่เราเห็นว่าเพื่อนลาถอยได้แล้วศัตรูกำลังจะยืดเคเดนนีเราขับผ่านรถคันหนึ่งที่ถูกไฟไหม้ชั่วปิปตารถเราก็ตกลงที่หลึกพรอมกระเด็นออกจากรถพรอมชนกับหน้าต่างรถอุบัติเหตุนั้นทำให้พรอมรู้สึกเจ็บมากที่บริเวณไหล เพ,เพื่อนอดกลนยังเจ็บปวดผมลูกขึ้นได้แต่ผมสังเกตว่าแขนซ้ายเป็นอัมพาตเพื่อนคนหนึ่งพูดกับผมว่านาคุณเปิือนเลือดหมดแล้วผมมองไปมองมาและเห็นเพื่อนเช่อฮัลส์นอนอยู่กับเพื่อนอย่างไรสติผมเขย่าตัวเขาทํำให้เขาเตินขึ้นมาราทีมีอุบัติเหตุไม่สามารถใช้กันได้อีกต่อไปเราเดินไปสู่แนวหลังจนพบกับแนวตั้งรับของปืนใหญ่ พวกเขากำลังจะลาถอยเหมือนกันหน่วยเปลญยายให้รอนังบนรถและขับรถสูแนวป้องกันอันใหม่ส่วนข้างลังมีแต่ไฟที่ลูกไม้แตมไปหมดเพื่อนหน่วยเปลใหญยถามเราว่าพวกคุณมาจากนารกนั้นหรือเปล่าไม่มีใครตอบเพื่อนส่วนใหญ่นอนหลับไปแล้วพอมนอนไม่หลับเพราะเจ็บหลายมากและเจ็บแผลบนใบหน้าที่เปืือนเลือดจากเีษหน้าต่างรถที่ปัดเลือกเข้าไปในเนื้อของผม ทหารนายหนึ่งหันนามาชีนิวใส่ผมและบอกเพื่อนว่าคนนี้กำลังจะตายแล้วผมตอบว่าผมยังไม่ตายสักครูโตมาเราเดินลงจากรถทุกวินาทีผมรู้สึกเจ็บที่ไหลมากที่สุดความเจ็บปวดนั้นทำให้ผมอาจเจียนอย่างรุนแรงเพื่อนทหารทรงนายส่งผมที่อาคารของผูบาเจ็บเพื่อนชื่อฮัลซ์ที่มีบาดแผลในซุนคอต้องไปที่นั่นด้วยเขาพูดว่า เพื่อนคุณดูแย่มากเลยคุณกำลังจะเสียชีวิตหรือเปล่าผมฟังคำพูดของเขาไม่ออกเพราะผมเวียนหัวมากผมแค่พูดว่าผมอยากลับบ้านเราทางซองคอนนังลงและนอนลับไปยังรวดเแถวในวันทัดมาพยาบาลมาตรวจบาดแผลของเราเขาพูดว่าไม่เป็นไรคนมีบาดแผลที่ไรเชยเชในช่วงเที่ยงเราเดินไปหาคุณหมอพวกเขาทายาใส่บาดแผลของเรา ในวินาทีโตมาพวกเขารักษาไหลุลดให้กับผมการยืดไหลให้ตรงเจ็บมากแต่ความเจ็บปวดหยุดลองอย่างรวดเร็วเพื่อนทหารในเอินโชคายกว่านั้นผมเห็นคนหนึ่งที่มีบาดแผลทั่วทั้งบริเวณหลังของเขาเครื่องมือของหมอที่ตัดไปในเนื้อทำให้เขาวีดลองอย่างน่าสงสารหลังจากการรักษาเสร็จผมพบเจอเพื่อนนารองพยาบาลเรานอนลองไปบนทุ่งหญ้าและหลับสนิท การสูรบตีคูสคและเบลโกรอดจบลงแบบนั้นคงทับแดงสามาอดีตรครองเคเ์ขนจากไฟเยื่อมันได้ในที่สุดการโจมตีของเราไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งในสามของกองจูโจมเยื่อมันตายจากไปผมจดจำใบหน้าอันสวยงามของเพื่อนทหารนายหนึ่งที่เขาตายจากไปแล้วผมจดจำแววตาอันบริสุทธิ์และเสื้อสัตว์ของเพื่อนอีกคนหนึ่งได้ เขาตายจากไปในแผ่นดินรัสเซียที่มีเลือดสากกระจายเหมือนกันเราทุกคนเพียงแค่อยากจะกลับบ้านแต่แทนที่จะกลับบ้านกลายเป็นว่าศพของเขาได้กระจายไปทั่วทั้งบริเวณรัสเซียสมรภูมิรบที่รัสเซียยูเครนและอื่นๆที่ทหารเยอรมันสู้รบและตายไปไม่มีอนุสาวรีย์ใดๆที่แสดงถึงการเสียสละของเราเราทหารเยอรมน ศพนับล้านของทหารเยอรมันไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับพื้นแผ่นดินที่เปื้อนเลือดที่กลายเป็นมหาสมุทรสีแดงแม้ว่าหลายๆคนใส่รายทหารเยอรมันและการเสียสละของพวกเราผมไม่เห็นว่าชนเผ่าใดชนเผ่าหนึ่งจะดำรงอยู่โตไปได้ถ้าพวกเขาไม่มีทหารคอยรักษาและป้องกันขีดเดนดังนั้นผมจึงอยากจะกลา่าวคาถึงความเสียสละของทหารเยอรมัน เพื่อเป็นอนุสาวรีย์อันเล็กๆสำหรับบรรพบุรุษเหล่านี้